ัสดีครับผมในแพทย์สามัญนิตินันท์นะครับวันนี้ก็คงเป็นเรื่องของการแนะนำว่าเราจะมีงานวันโรคหลอดเลือดสมองซึ่งจะจัดพร้อมกันทั่วโลกนะครับในวันที่29ตุลาคมปีนี้นะครับงานเนี่ยเราจัดทุกปีฮะแล้วก็จะจัดอยู่ที่เซ็นทรัลเวิลด์นะครับแต่ในปีนี้สถานการณ์ของโควิดเนี่ยทำให้เราไม่สามารถที่จะจัดงานได้อย่างก็มาจัดเป็นแบบเวอร์ชวลแบบนี้นะครับเพราะในวันนี้เนี่ยวัตถุประสงค์ของการจัดงานก็คงจะเป็นเรื่องของการให้ความรู้นะครับแล้วก็มีวิทยากรมากล่าวรวมทั้งสถานการณ์ของโควิดเนี่ยจะมีผลกับโรคหลอดเลือดสมองอย่างไรบ้างนะฮะแล้วก็การเตรียมตัวคนที่ฉีดวัคซีนไปแล้วนะครับกินยาอยู่มีผลข้างเคียงอะไรบ้างนะครับเราก็จะมาเล่าสู่กันฟังนะครับให้ผลที่เป็นผู้ที่ใช้ยาอยู่หรือว่าคนที่กินยาอยู่หรือผู้ที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยได้เตรียมตัวไว้ก่อนว่าจะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง นะครับเพื่อดูแลตนเองถ้าจะฉีดวัคซีนแล้วควรจะฉีดอย่างไรนะครับเพราะนั้นก็เป็นเรื่องที่เราจะกล่าวกันในวันนี้สิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าเราจะทำให้ผู้ป่วยที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยได้เข้าถึงนะการรักษาพยาบาลเพราะว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยเมื่อเรามีอาการปากเบี้ยวพูดไม่ชัดอ่อนแรงครึ่งซี่นะครับซึ่งเป็นอาการเตือนของโรคหลอดสมองเนี่ยหลายท่านนะฮะไม่สามารถไปโรงพยาบาลได้นะครับเหตุก็เพราะว่าโรงพยาบาลที่ท่านจะไปนั้นน่ะมีผู้ป่วยโควิดอยู่เยอะนะฮะเกรงว่าจะติดโรคแทนนะฮะอะไรเหล่านี้เป็นต้นซึ่งทำให้หลายท่านเนี่ยไปโรงพยาบาลช้ากว่ากำหนดซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยโรงพยาบาลที่ท่านจะไปรักษาเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะมีแนวทางอยู่แล้วว่าคนไข้ที่สงสัยนะฮะหรือเราเนี่ยไม่แน่ใจว่าอะไรจะเป็นหรือเปล่าเนี่ยเขามีการตรวจเมื่อตรวจเรียบร้อยแล้วว่าเราไม่เป็นนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้ใช้เวลาสั้นมากก็จะดำเนินการตามขั้นตอนของการดูแลคนไข้อัมพาตต่อไปนะครับวันนี้ผมก็คงจะมากล่าวนำนะครับเพื่อเชิญชวนให้ทุกท่านนะครับได้ร่วมกันเข้าไปชมนะครับงานวันโรคหลอดสมองซึ่งปีนี้เนี่ยจะตรงกับวันศุกร์ที่29ตุลาคมนะครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะฮะมาร่วมกันชมเยอะๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ